สวัสดีครับกลายคุกกี้รันโอเคครับคุกกี้ตัวใหม่เฉพาะคุกกี้นะครับเป็นตัวหางกันอีกตัวหนึ่งมินช็อกโก้ครับช็อกโกแลตมินมันไม่น่าจะเข้ากันเท่าไหร่นะความสามารถตัวนี้ก็คือเสกเหรียญครับสร้างเหรียญเมื่อเล่นไวโอลินก็เล่นตลอดเวลานั่นแหละและถ้ามันไม่ชนอะไรเลยมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นครับวิ่งเร็วขึ้นก็จะผลิตเหรียญได้เร็วได้เยอะขึ้นด้วยแต่เมื่อชนก็ความเร็วจะตกลงไปที่เท่าเดิมครับแล้วก็เริ่มนับใหม่ประมาณนั้นก็ถ้ายิ่งอัปเกรดก็เพิ่ม energy แล้วลดช้าลงมีหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกันเสียงผมปิดก่อนนะครับเมื่อกี้ลองไปรอบแล้วก็เสียงเปิดมันกระตุกกระจายเลยนี่ครับเป็นตัวหางเงินอีกตัวนึงไปนั่งแปลภาษามาอยู่นะ collide แปลว่าชนกัน collide ถ้ามันไม่ชนมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นก็จะสร้างเหรียญได้เร็วขึ้นครับโอเคผมดูจอผมแล้วนะมันจะเริ่มเยอะตอนด่านหลังๆครับด่านสุดท้ายนี่โอ้โหกระจุยกระจายเลยล่ะก็ยังช้ากว่านิดหน่อยครับสุด PC Link ครับถ้าจะทำอย่างนี้โอ้ขึ้นเร็วชิดจังถ้าจะทำแบบนี้แนะนำขั้นต่ำแรม2กิกครับเชื่อมต่อจากเครื่องสู่ PC แต่มันมีวิธีอื่นมันว่าต้องรู้ต้องอะไรผมก็ไม่อยากเสี่ยงก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วเหรียญโอ้อะไรกันไม่มีเพลมันก็ไม่ค่อยเพลินครับแล้วเหรียญถ้ามันไปสุ่มเกิดใกล้ๆสิ่งกีดขวางมันก็จะดีดสิ่งกีดขวางให้กระเด็นด้วยมันต่างจากเชียร์ลีดเดอร์ตรงที่ถ้าเชียร์ลีดเดอร์มันอะไรเก็บจดหมายครบก็มันจะเป็นอมตะชั่วคราวไงแล้วก็ยิงผู้ชุดใหญ่เลยแต่ตัวนี้มันเสกเรื่อยๆครับแต่มันจะไม่มีช่วงที่มันเป็นอมตะเลยต้องคอยหลบคอยเก็บเหรียญกันเอาเองครับถ้าโชคดีเหรียญก็อาจจะเกิดใกล้ๆตูดเก็บได้แต่ถ้าเหรียญมันเกิดห่างก็อดใจได้อดใจครับหลายๆครั้งโดดชนตลอดเลยมันน่าจะดีกว่าตรงที่มันยิ่งวิ่งเร็วถ้าไม่ชนก็จะยิ่งวิ่งเร็วใช่ไหมถ้ายิ่งวิ่งเร็วก็จะยิ่งเสกเหรียญได้เยอะเนี่ยคงจะทำเงินตรงที่ประมาณนั้นแหละครับเมื่อคืนเล่นแบบดีๆหน่อยนะครับ 80,000 แล้วนะ80,000 กว่าอยู่คิดในใจเอ๊ะก็ใช้ได้นี่ว่าเราเล่นตาเดียวได้เป็นแสนก็โอเคนะครับน่าเล่นอยู่อ้อมันมีไอ้นั่นไงเพิ่ม 10% นั่นแหละก็เลยดูดีขึ้นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วมั้งสำหรับหาเงินไงแต่ถ้าใครแบบเล่นน้อยๆเล่นไม่เยอะก็ถ้ามีชิดเค้กอยู่แล้วก็ชิดเค้กไปเลยครับตัวนี้ปัญหาคือคุณบิ๊กเขาก็เล่นใช่ป่ะแล้วเชียร์ลีดเดอร์ไม่ออกตานะนะไม่รู้ไปติดคำสาปอะไรของเขาหรือเปล่าเชียร์ลีดเดอร์เครื่องผมก็ไม่ออกเล่นตัวนี้เท่าไหร่ไม่ออกทุกทีเลยเพชรของมันผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะรู้สึกว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่ตัวเก่าๆยังเล่นไม่ครบเลยบางทีก็อยากเก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นด้วยไงทีบวกขาดอีกต้องหลายอย่างจะว่ามีก็มีเยอะนะครับแต่แบบมันก็ไม่ครบไงมีก็คือมีอะไม่ใช่ครบ
มาพอใกล้ด่านสุดท้ายเดี๋ยวรอดูฉากสุดท้ายแล้วกันครับกระจุยกระจายด่านแรกมันเข้าขั้นง่ายใช่ไหมก็ไม่ค่อยชนเท่าไหร่พอไปพูดอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีเออโอ้โหกระจุยกระจายแล้วเกือบตายหรือว่าชนไปแล้ววะกระโดดเก็บมาบางทีมันอาจจะสุ่มตัวช่วยมันไม่เกิน3อย่าง4อย่างนะโอ้ได้ขึ้นอีกแล้วเว้ยวันนี้ดีจังผมก็พยายามอะไรอ่ะเปิดเสียงแบ็คกราวด์ไงแต่มันก็กระตุกใช่ไหมล่ะนี่ดีขึ้นแล้วนะถึงภาพจะแย่ๆก็เถอะเนี่ยมาแล้วครับเจอพอหรือยังที่ไม่ให้เล่นไม่กล้าเล่นก็ชนบ่อยเกินครับเห็นกล่องโอ้มีช่องเก็บเยี่ยมตัวนี้มันต้องไม่ชนเลยไงถึงจะเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ช่วยด้วยถึงจะถึงโอ้มาครับเชียร์มาแล้วแต่ฝีมือล่ะมาหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยมันไปเกิดบังสิ่งขีดขวางโอ้ครับลุ้นกันหน่อยโอ้โหเร็วไปหรือเปล่าเครื่องกระตุกด้วยหรือเปล่ามาช่วยยิงนี่ไม่ค่อยดีใจนะมันเสียจังหวะครับโอ้เร็วเลยเนี่ยเร็วนี้ยังไงก็ชนครับทำใจเลยตอนนี้ไม่ห่วงเก็บครับห่วงเอาตัวรอดนะอย่าตกเหวแล้วกันอ๋อถ้ามันยิ่งชนช้าๆอย่างนี้มันจะโอ้เราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นครับยิ่งเร็ววิ่งเร็วเราก็ยิ่งไปได้ไกลโอ้ยอย่ากระตุกลำคาญเสียงไวโอลินว่ะอุ๊ชโอเคไม่ถึงอยู่ดีอ่ะว้าสุดท้ายก็ไม่ถึงหรอครับเนี่ยผมคิดว่าจะถึงซะอีกรอบนี้ผ่านเย่แต่เผลอชนเฉยๆโง่ๆไปรอบหนึ่งแต่โอ้ดีเชียร์มาช่วยครับน่าจะรอดถึงช่วงโบนัสไทม์โหงงว่ะอย่างนี้พอไหมพอขึ้นไหมเย่ ครับโอ้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์นะสำหรับผมถือว่าดีครับไม่ตกเหวด้วยไม้แรกก็ไม่น่าจะชนด้วยแต่สุดท้ายก็ไปถึงกันดีอยู่ดีเลยนะผมคิดว่าถึงซะอีกโอ้ยกระตุกแหลกเลยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจโอ้ 85,000 ครับสำหรับผมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมแล้วถ้าได้อีก 10% ก็เท่าไหร่อ่ะเนี่ยน่าจะขึ้น 90,000 ได้เหมือนกันโอเคครับสรุปหน้าหลักดูของที่ได้สิคูปองเห็นคนบายสติลเขาอะไรอะเทคนิคขวดพริกอะไรเขาเดี๋ยวบัตรคูณ2รอบหน้าก็อาจจะเปิดหาขวดบ้างกระป๋องพริกวิ่งเร็วนะนี่ครับปัญหาถึงจะลบเพื่อนไปแล้วก็แต่ เพื่อนชุดใหม่ก็ไม่ยังไม่เยอะมากแต่เวลาจบด่านมาชอบค้างครับโอเคครับสรุปกับตัวนี้ถ้าไม่ชน
ก็จะสะสมเกรดความเร็วไปเรื่อยๆยิ่งถ้าไม่ชนก็ยิ่งวิ่งเร็วและยิ่งวิ่งเร็วก็จะสร้างเหรียญได้เยอะขึ้นครับก็เหมาะกับตัวเก็บเหรียญตัวใหม่อ่ะน่าจะดีกว่าชีสเค้กเล็กน้อยอ่ะแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ